ปปอชยันเอาผิดทั้งวินัยและอาญาสเจ้าหน้าที่ช่วยบิ๊กตำรวจหากผิดจริงเร่งตำรวจส่งสำนวนแล้วปปชถแถลงเป็นทางการคดีสามเจ้าหน้าที่โดนกล่าวโทษช่วยเหลือบิ๊กตำรวจตกแต่งพยานหลักฐานจัดทำเอกสารยื่นบัญชีทราบสินล่าสุดตำรวจประสานเตรียมส่งสำนวนให้แล้วหลังได้รับเรื่องจะเร่งตรวจสอบทันทีหากพบพฤติการกระทำความผิดดำเนินการทั้งอาญาและวินัยแน่นอน วันที่15มีนาคม2567เวลา14ตก48นาทีสำนักข่าวอิสรารายงานว่าเมื่อวันที่15มีนาคมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้เผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีมีข่าวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปปชช่วยเหลือิ๊กตำรวจตกแต่งพยานหลักฐานยืน่นบัญชีทรัพย์สินหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์โดยเบื้องต้นสำนักงานปปช ได้รับการประสานจากคณะรการการสืบสวนสอบสวนแจ้งข้อมูลพฤติการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วและมีการส่งสำนวนการสอบสวนคดีให้เมื่อสำนักง,งานปปชได้รับเรื่องแล้วจะเร่งดำเนินการตรวจสอบหากพบว่าเจ้าหน้าที่ปปชดังกล่าวมีพฤติการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจะดำเนินการทางอาญาและทางวินัยต่อไปในทันทีสำนักง,งานปปชระบุรายละเอียดว่า นายนิวัฒนชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปรปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชถแถลงว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีพนักง,งานสอบสวนได้รับคำกล่าวโทษว่ามีนายตำรวจยศดสูงได้รับเงินจากบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ปปชจำนวนสรายมีพฤติการที่น่าเชื่อว่า ให้ความช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายตำรวจยศดสูงดังกล่าวรวมถึงมีการได้รับผลประโยชน์อื่นๆที่มีการจ่ายเงินจากบัญชีธนา,าคารดังกล่าวด้วยและถูกตั้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรา,ปามการทุจริตพศ2561และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนั้นสำนักง,งานปปชได้รับการประสานงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแจ้งข้อมูลพฤติการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายตามที่ปรากฏเป็นข่าวในเบื้องต้นแล้วและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้แจ้งว่า หากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปชเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา6 1แห่งพระราชบัญญัติประทอบตราธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 6 1ทั้งนี้เมื่อสำนักง,งานปปชได้รับเรื่องแล้วจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและหากพบว่าเจ้าหน้าที่ปปชดังกล่าวมีพฤติการกระทำความผิดตามข้อ,อกล่าวหาจะดำเนินการทางอาญาและทางวินัยต่อไปในทันที ปปชงานเข้าสามเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวโทษช่วยบ๊กตำรวจพันเวพนันตกแต่งพยานหลักฐานแบบรายงานเหตุที่น่าสนใจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสองฉบับวันบอก,อกปปปปปชงานเข้าเจ้าหน้าที่สามรายโดนกล่าวโทษช่วยเหลือบ๊กตำรวจตกแต่งพยานหลักฐานจัดทำเอกสารยื่นบัญชีทรพย์สินหลังพบบทสนทนาหลายมาัดผ่านข้อมูลเซเลบริตโทรศัพท์มือถือ วันที่8มีนาคม2567เวลา22ติกา41นาทีแหล่งข่าวจากกองบังคัการปร้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปป,ปเปิดเผยสำนักข่าวอิสาราว่าเมื่อวันที่8มีนาคม2567มีผู้นำแบบรายงานเหตุอุกชะกันสืเทือนขวัญเหตุที่น่าสนใจและเหตุที่ต้องรายงานด่วนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีเจ้าหน้าที่สำนักง,งาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจำนวน3ไรายถูกตั้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมาเผยแพร่ในปปปโดยเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายเป็นอนุกรรมการกันกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจหนึ่งรายเป็นพนักงานสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐหนึ่งรายและเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบทราบสินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหนึ่งรายถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการที่น่าเชื่อว่า ให้ความช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงแก่ในายตำร,รวจยศสูงรายหนึ่ง ในการจัดทำเอกสารยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นผลมาจากการสืบสวนตรวจสอบข้อมูลเซลล์ไรสตโทรศัพท์มือถือของในตำร,รวจยศพันตรวดโทร,รายหนึ่งซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของตำร,รวจยศสูงรายนี้พบข้อมูลการสนทนากับเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานปปชมีการพูดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของในตำร,รวจยศสูงรายนี้ ายตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้จึงได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายก่อนที่จะมีการจัดทำแบบรายงานเหตุอุกชะกันสะเทือนขวัญเหตุที่น่าสนใจและเหตุที่ต้องรายงานด่วนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดังกล่าว แหล่งข่าวกล่าวอีกว่านอกจากแบบรายงานเหตุอุกชะกันเสทือนขวัญเหตุที่น่าสนใจและเหตุที่ต้องรายงานด่วนกรณีตั้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายแล้วยังมีแบบรายงานเหตุอุกชะกันเสทือนขวัญเหตุที่น่าสนใจและเหตุที่ต้องรายงานด่วนอีกหนึ่งฉบับที่ถูกเผยแพร่ด้วยเป็นกรณีกล่าวโทษในตำรวจยศสูงรายเดียวกันฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน3,000บาท ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา 128, 129และ169จากกรณีการได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีม้าของผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จำนวน2 0 0 0 0บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับวัดแห่งหนึ่งด้วยข่าวแจ้งด้วยว่ากรณีเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีพฤติการที่น่าเชื่อว่า ให้ความช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงในตำรวจยศดสูงรายหนึ่งนั้นผู้บริหารระดับสูงสำนักง,งานปปรชรับทราบเรื่องแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายเป็นใครอยู่สังกัดไหนและมีพฤติการกระทำความผิดตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ ข่าวแจ้งด้วยว่ากรณีเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีพฤติการที่น่าเชื่อว่าให้ความช่วยเหลือในการตกแต่งพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงในตำรวจยศสูงรายหนึ่งนั้นผู้บริหารระดับสูงสำนักง,งานปปชรับทราบเรื่องแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง3รายเป็นใครอยู่สังกัดไหนและมีพฤติการกระทำความผิดตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจริงหรือไม่